สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชการจัดงานตระกูลพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่ 18 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา 18 ครั้งด้วยปฏิฐานของสมเด็จพระพันปีท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในการจัดงานจะมีพวกเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเราถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนและไหมเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในเมืองที่อิมแพคเมืองทองธานีในฮอลที่6ที่7ในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนครับแล้วท่านเดินเข้ามาผ่านประตูซุ้มมาเนี่ยท่านก็จะเห็นความแปลกใหม่ในการจัดนิทรรศการการจัดร้านรวมไปถึงเป้าหมายที่ทั้งเกษตรกรผู้ทอผ้าอะไรต่างเนี่ยได้สะสมไว้ก่อนที่จะนำมาในงานนี้บางชนิดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านประชาชนทุกๆท่านครับผู้บริโภคทุกๆท่านที่ต้องการชื่นชมหรือต้องการซื้อสินค้าเรื่องเกี่ยวกับหม่อนไหมทั้งหลายเนี่ยก็ขอเชิญที่ Impact เมืองทองธานีในวันที่31สิงหาถึงวันที่3กันยายนเชิญทุกท่านครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ